โอเคผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะฮะตอนนี้อยู่กับผมมาร์คณราธิปนะครับตอนนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่14พฤศจิกายนปี63นะครับวันนี้เป็นการเทรดวันเสาร์นะครับเทรดในตลาด OTC นะฮะมาดูกันว่าวันนี้จะทำกำไรได้ถึงตามเป้าหรือเปล่านะครับเป้าหมายวันนี้500เหรียญนะฮะแล้วก็เทคนิคที่จะใช้ในวันนี้ก็คือเทคนิคแนวรับแนวต้านนะครับบวกกับการคาดการราคาล่วงหน้าว่าต่อไปกราฟจะวิ่งไปในทิศทางไหนมาดูกันว่าวันนี้ผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหรือจะตกมาถ่ายซะก่อนไปดูกันเลยฮะโอเคผมก็เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่จะเทรดขึ้น1ไม้นะครับตามที่วิเคราะห์ไว้เมื่อกี้เลยนะครับโอเคผมสลับไม้ที่1ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเพราะว่าอะไรผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าการณปัจจุบันนี้นะครับเขาโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากแล้วนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยการโน้มตัวของเขานะฮะก็โน้มตัวลงมาเจอกับแนวรับแล้วนั่นเองนะครับแน่นอนนะฮะการที่กราฟโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากแล้วมาเจอกับแนวรับเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะทะลุแนวรับไปได้ง่ายๆแน่นอนนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาใช้แรงในการโน้มตัวลงมาเยอะมากแล้วนั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเมื่อมาเจอแนวรับนะครับหรือแนวที่ไม่ยอมให้กราฟวิ่งผ่านลงไปได้ง่ายๆเนี่ยแน่นอนนะครับน่าจะแรงขายน่าจะหมดแล้วก็น่าจะเปิดโอกาสให้แรงซื้อที่ดักรออยู่ที่แนวรับนี้เข้ามามีบทบาทในการผลักกราฟขึ้นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นกราฟหลังจากนี้เนี่ยน่าจะถึงเวลาวิ่งขึ้นแล้วนะครับน่าจะลงต่อไม่ไหวโอเคถ้าแพ้ผมจะมาติงเกียวนะครับเทรดขึ้นต่อเลยนะโอเคเอ้ยเสมออะไรคือเสมอเมื่อกี้What? โอเคไม่เป็นไรนะฮะคือผมคิดว่าไม้เมื่อกี้จะแพ้แล้วนะมันก็ยังกลับมาเสมอได้นะครับโอเคไม่เป็นไรถือว่าดวงไม่ดีดวงไม่ดีไปนะฮะโอเคนะครับไม้ที่2นี้ก็ยังคงการวิเคราะห์เดิมนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันเนี่ยเขาโน้มตัวลงมาลึกมากแล้วนะครับแล้วเขาก็ลงมาชนแนวรับแล้วนะฮะแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าแนวรับนี้แข็งแรงมากพอนะครับการที่กราฟวิ่งลงมาชนเนี่ยไม่น่าจะทะลุลงไปได้ง่ายๆนะครับและเมื่อทะลุลงไปไม่ได้ง่ายๆเนี่ยก็น่าจะเกิดการกลับตัวขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งการกลับตัวขึ้นเนี่ยน่าจะขึ้นมาได้ถึงประมาณกลางๆนี่เลยนะครับกลางๆทางที่เขาเคยวิ่งลงมามาดูกันว่าจะเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์ไหมนะครับโอเค5วิสุดท้ายน่าจะชนะแล้วนะครับอึ๊บโอเคครับผมก็สลับไม้ที่1 2นะฮะไม้ที่2ในไลฟ์นี้ผมกดเทรดขึ้นนะครับผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับก็เป็นไปตามที่วิเคราะห์เลยนะครับกราฟชนแนวรับแล้วก็ไม่สามารถทะลุแนวรับลงไปได้นะฮะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือเขากลับตัวขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งในช่วงนี้ก่อนณช่วงที่ก่อนกราฟจะกลับตัวขึ้นมาผมก็ไปเทรดขึ้นไว้ก่อนพอดีนะฮะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือตอนที่กราฟกลับตัวขึ้นก็ส่งผลให้ผมทำกำไรได้ไปนะครับตอนแรกนะครับพอร์ตของผมจากที่มีอยู่ 1,500 เหรียญตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,705 เหรียญแล้วนะครับขาดอีกประมาณ295เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้แล้วนะฮะโอเคผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่3เลยนะฮะมาดูกันว่าผมจะไปถึงฝั่งฝันหรือจะตกม้าตายซะก่อนปะไปลุยกันเลยฮะโอเคนะครับถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดเนี่ยน่าจะวิ่งขึ้นถึงแนวจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เมื่อกี้เทรดขึ้นนะช่วงนี้น่าจะเฮงๆกันไปทั่วหน้าเลยนะฮะทั่วหน้าก็เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ก็เหมือนกันนะครับผมก็จะทําเหมือนกันนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดกราฟแท่งแดงอย่างน้อย1แท่งนะครับน่าจะคอนเฟิร์มแล้วนะฮะว่าน่าจะขึ้นน่าจะใกล้จุดกลับตัวลงแล้วเพราะฉะนั้นลุ้นให้ไม่เกิดแท่งแดงในแท่งถัดไปที่ผมจะเทรดอุ้ยนั่นไง นั่นไงพูดไม่ทันขาดคำพี่แกจะเกิดแท่งแดงแล้ว อย่าเพิ่งมาแดงตอนนี้สิฉันเทรดขึ้นนะนายอย่าเพิ่งลงสิโอเคผมสลับไม้ที่3นะฮะผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนะครับเมื่อกี้ผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าเขาลงมาชนแนวรับแล้วไม่สามารถทะลุลงไปได้ใช่ไหมครับผมวิเคราะห์เอาไว้ซึ่งก็เป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับกราฟไม่สามารถที่จะทะลุแนวรับด้านล่างนี้ลงไปได้นะครับแล้วได้เกิดการกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งทาร์เก็ตหรือว่าเป้าหมายต่อไปที่กราฟน่าจะวิ่งไปให้ถึงนะครับน่าจะเป็นแนวรับสีแดงด้านบนนั่นเองนะครับสังเกตจากกราฟที่ตอนนี้เนี่ยกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วก็วิ่งเข้าใกล้แนวต้านสีแดงข้างบนนี้แล้วนั่นเองนะฮะก็
ผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามเลยนะครับตามทิศทางของกราฟที่ตอนนี้เนี่ยเขาพยายามจะวิ่งขึ้นไปถึงแนวสีแดงนี้ให้ได้นั่นเองนะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมไม้ที่3อึ๊บโอเคผมสำหรับไม้ที่3ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับตอนนี้นะฮะพอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,787 เหรียญแล้วหรือตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้อีกประมาณ287เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกประมาณ213เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยครับป่ะเขาทิ้งไส้ไว้ข้างบนด้วยนะครับไส้เทียนนะทิ้งไส้เทียนไว้ตรงแนวด้วยนะครับก็น่าจะเป็นไปตามที่วิเคราะห์นะโอเคมาดูกันอู้ลงยาวเลยทีนี้โอเคผมสลับไม้ที่4นะฮะไม่ได้ไปไหนสักทีกราฟวิ่งแรงเหลือเกินนะครับวิ่งเร็วเหลือเกินโอเคผมสลับไม้ที่4นะครับผมเลือกกดเทรดลงใช่ไหมไม้ที่4ใช่ไหมเพราะอะไรนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเมื่อกี้ผมวิเคราะห์เอาไว้นะฮะว่าเขาถ้าไม่ผ่านแนวรับตรงนี้น่าจะกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งการกลับตัวขึ้นมานี้นะครับเขาขึ้นมาถึงแนวสีแดงจริงๆนะครับตามที่ผมได้คาดการเอาไว้แล้วตอนที่เขาขึ้นมาถึงแนวสีแดงนี้นะครับกราฟเนี่ยวิ่งขึ้นไปชนแนวก็จริงแต่ไม่สามารถทะลุแนวขึ้นไปได้นะครับเหตุการณ์ก็น่าจะเหมือนกันกับที่เขาลงมาชนแนวสีฟ้าเลยนะครับก็คือถ้าเขาไม่สามารถทะลุแนวไปได้เขาก็จะต้องเกิดการกลับตัวนั่นเองนะครับซึ่งกราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยที่เขาขึ้นมาชนแนวนะครับก็ไม่สามารถที่จะผ่านแนวไปได้นะครับก็แน่นอนนะครับน่าจะเกิดการกลับตัวผมเลยเทรดลงตามเลยนั่นเองผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับกราฟกลับตัวลงจริงๆนะฮะกลับตัวลงมายาวเลยด้วยนะครับกราฟแท่งแดงแท่งนี้สวยๆเลยนะครับก็สลับตอนนี้นะฮะเทรดมาทั้งหมด4ไม้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,869 เหรียญแล้วนะฮะก็เท่ากับตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่ประมาณ369เหรียญแล้วนะครับขาดอีก131เหรียญเท่านั้นจะถึง500เหรียญตามเป้าหมายละก็มาลุ้นกันว่าจะทำถึงไหมหรือจะตกมาตายซะก่อนนะฮะโอเคไปลุยกันต่อในไม้ที่5เลยครับป่ะไปลุยกันเลยแนวรับเล็กๆนะครับคิดว่าแนวรับตรงนี้น่าจะเอาไม่อยู่นะโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับทุกคนถ้าเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์กราฟจะต้องทะลุแนวสีฟ้าลงไปได้อีกนะครับแปลว่าไม้หน้าถ้าผมกราฟแท่งถัดไปนะครับถ้าผมเทรดลงเนี่ยน่าจะชนะสูงอยู่โอ้ my god โอ้ลงแรงเกินถ้าอย่างนี้นี่อย่างนี้ต้องเทรดขึ้นแล้วฮะมันไม่ได้แล้วมันลงแรงมากอ่ะถ้าลงมาแบบเป็นแท่งเล็กๆอ่ะแบบอยู่แถวๆเนี้ยผมจะเทรดลงจริงๆนะแต่มันลงแรงเกินว่ะผมใจไม่ถึงพอใจไม่ถึงพอโอเคเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์เลยนะฮะกราฟทะลุจริงด้วยกราฟทะลุแนวจริงด้วยนะฮะไม่น่าใจฝ่อเลยเมื่อกี้ใจไม่ถึงนะเมื่อกี้ ผมว่าแรงจากแนวมันน่าจะสำคัญอยู่นะน่าจะเยอะอยู่นะเพราะว่ากราฟก่อนหน้านี้เนาะตอนที่ลงมาถึงแนวนะครับมันโอ้โหกลับตัวขึ้นอย่างสูงเลยเดี๋ยวผมคัลเลอร์บายคัลเลอร์ก่อนแล้วกันนะครับมันก่อนหน้านี้ปิดแดงเนาะเดี๋ยวกราฟแท่งนี้ผมก็จะเทรดลงนะฮะเอ้ยกราฟขึ้นแท่งใหม่เดี๋ยวผมจะเทรดลงนะฮะโอเค3 2 1เมื่อกี้ผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับทุกคนว่าถ้ากราฟลงมาชนแนวรับตรงนี้เนี่ยน่าจะเกิดการกลับตัวขึ้นนะครับก็คือไม่ใช่น่าจะเกิดการทะลุลงไปข้างล่างนะครับก็คือน่าจะกลับตัวน่าจะกลับตัวจากการชนแนวสีเขียวด้านบนนะครับชนแนวต้านสีเขียวด้านบนแล้วก็น่าจะกลับตัววิ่งลงมานะครับซึ่งการวิ่งลงมาตรงนี้น่าจะทะลุแนวสีฟ้านะครับแนวรับสีฟ้านี้ลงไปซึ่งสรุปทะลุจริงๆนะครับตรงนี้ทะลุจริงๆก็ถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดนะฮะกราฟณปัจจุบันนี้น่าจะกำลังพยายามหลุดจากไซด์เวย์อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเขาพยายามจะหลุดจากไซด์เวย์เนี่ยเป้าหมายหลักน่าจะเป็นการวิ่งลงนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาขึ้นมาสูงพอสมควรโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันถ้าปิดเขียวผมต้องเทรดเขียวนะฮะจะขอคัลเลอร์บายคัลเลอร์ก่อนนะเพราะว่ามันอยู่ในไซด์เวย์เนาะผมคาดการลำบากมากโอเคลงอย่างนี้ชนะหรือเปล่าอึ๊บเสมอเฉยเลย เสมอเฉยเลย
คเดี๋ยวรอดูแท่งนี้นะครับถ้าปิดเป็นเขียวก็จะเทรดเขียวถ้าปิดเป็นแดงก็จะเทรดแดงมันวิเคราะห์ยากพอสมควรนะกราฟติดแนวอย่างนี้โอเคนะครับเผื่อใครงงเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมวิเคราะห์ให้ฟังระหว่างรอกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับก็คือเมื่อกี้เนี่ยกราฟวิ่งขึ้นไปชนแนวต้านสีเขียวด้านบนนะครับแล้วไม่สามารถจะทะลุแนวต้านขึ้นไปได้นะครับสุดท้ายเขาเกิดการกลับตัวลงนะครับแล้วการที่เขากลับตัวลงมาตรงนี้นะครับผมวิเคราะห์เอาไว้ว่าน่าจะทะลุแนวรับสีฟ้าลงไปนะครับก็คือน่าจะทะลุแนวรับตรงนี้ลงไปซึ่งก็ทะลุจริงๆนะครับแล้วผมก็ได้วิเคราะห์ไว้อีกนะครับว่าถ้าทะลุลงไปจริงๆนะครับน่าจะวิ่งลงไปเลยนะครับน่าจะกลับน่าจะเป็นช่วงของการกลับตัววิ่งลงแล้วก็เป็นเทรนขาลงไปเลยนะฮะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเขาทะลุแล้วเขาดันไม่ทะลุแล้วก็ไม่วิ่งลงต่อนะครับอ่ะก็เลยตอนนี้ในการติดแนวนะผมก็เลยไม่รู้ว่าจะเทรดทิศทางไหนดีตอนนี้ก็เลยแบบเทรดแบบคัลเลอร์บายคัลเลอร์ไปก่อนนะครับก็คือกราฟแท่งหน้าเนี่ยทับกราฟแท่งก่อนหน้าปิดเป็นสีอะไรนะครับผมก็จะเทรดตามน้ำลายติดคอกราฟแท่งหน้าปิดเป็นสีอะไรผมก็จะเทรดตามนั่นเองนะครับอย่างนี้ปิดเขียวใช่ไหมครับผมก็เทรดขึ้นประมาณนี้โอเคมาลุ้นกันนะครับว่าจะชนะไหมสลับไม้ที่ลืมไปแล้วโอเคนะครับสำหรับไม้นี้ถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็ตามที่บอกไปเลยก็คือกราฟมันติดแนวนะครับมันวิเคราะห์ได้ไม่ชัดเจนนะครับว่าต่อไปกราฟจะไปในทิศทางไหนผมก็เลยเลือกเทรดแบบ color by color นะครับก็คือกราฟแท่งหน้าเนี่ยกราฟแท่งก่อนหน้าปิดเป็นสีอะไรนะครับผมก็จะเทรดตามที่แท่งก่อนหน้าปิดนะครับอย่างนี้ปิดเป็นสีเขียวผมก็เทรดขึ้นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะชนะหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยเรียกว่าเสี่ยงดวงเลยก็ได้นะครับเรียกว่าเสี่ยงดวงเลยก็ได้เพราะว่ามันวิเคราะห์ลำบากมากนะครับกราฟติดแนวอย่างนี้โอเคนะครับไม้ที่ไม้นี้แล้วกันนะครับจำไม่ได้ว่าไม้ที่เท่าไหร่ไม้นี้ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตนะฮะขึ้นมาเป็น 1,969 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าผมทำกำไรมาได้อยู่ที่469เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกประมาณ31เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายนะครับก็เดี๋ยวในไม้ถัดไปผมขอเทรด50เหรียญแล้วกันนะครับถ้าชนะแล้วเนี่ยมันจะได้กำไรมาครบ500เหรียญตามเป้าหมายของผมพอดีนะครับเดี๋ยวผมขอไปลุยต่อในไม้ต่อไปเลยนะครับปะไปลุยกันเลยฮะผมว่ามันขึ้นแหละเพราะว่ามันทิ้งไส้ไว้ในแนวด้วยนะฮะกราฟทิ้งไส้ไว้ในแนวคืออะไรใช่ไหม เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะฮะโอเคผมนี่คือไม้น่าจะเป็นไม้สุดท้ายแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเทรดชนะนะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับได้มีการหลุดแนวรับลงมานะครับซึ่งเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมวิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟที่วิ่งขึ้นมาชนแนวต้านสีเขียวนี้เนี่ยน่าจะทะลุขึ้นไปไม่ได้นะครับแล้วก็น่าจะเกิดการกลับตัวลงมานะฮะแล้วการกลับตัวตรงนี้เนี่ยน่าจะกลับตัวลงมาแล้วก็ทะลุแนวรับสีฟ้านี้ลงไปได้อีกนะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับเขาทะลุแนวรับสีฟ้านี้ลงมาจริงๆนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยกราฟก็ลงมาเจอกับแนวรับใหม่นะครับเป็นแนวรับสีชมพูที่ผมเตรียมไว้ตรงนี้นะฮะซึ่งเท่าที่สังเกตนะครับกราฟไม่สามารถจะผ่านแนวรับสีชมพูนี้ไปได้ง่ายๆนะครับก็คิดว่าน่าจะใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นแล้วนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามนั่นเองเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับถ้าแพ้ผมก็จะมาติงเกียวต่อนะเพราะว่าแนวรับสีชมพูนี้เนี่ยค่อนข้างมีผลพอสมควรนะก็น่าจะเป็นแนวที่เราพอไว้ใจได้อยู่นะครับที่จะผลักกราฟให้วิ่งขึ้นแล้วส่งผลให้เราเทรดขึ้นแล้วชนะนะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับโอเคไม้นี้ก็มาติงเกียวนะครับเทรดต่อจากที่แพ้ไปไม้เมื่อกี้เลยนะฮะก็อันนี้เป็นการไว้ใจแนวนะครับว่าแนวนี้เนี่ยน่าจะแข็งแรงพอนะครับที่จะไม่ปล่อยให้กราฟวิ่งลงไปได้ง่ายๆนะครับแล้วก็น่าจะคอยกันกราฟไม่ให้อะไรนี่ทำไมไม่ขึ้นต่อน่าจะคอยกันกราฟไม่ให้กราฟวิ่งลงแล้วน่าจะผลักกราฟให้วิ่งขึ้นด้วยนะครับสลับแนวนี้นะมาดูกันนะครับว่าแรงจากแนวนะครับจะส่งกราฟให้วิ่งขึ้นไปได้สูงแค่ไหนและจะทำให้ชนะในไม้นี้หรือเปล่ามาลุ้นกัน10วิสุดท้ายฮะอึ๊บวินาทีระทึกขวัญอีกแล้ว5วิสุดท้ายนะฮะ3 2 1เวลาวิ่งช้าเหลือเกินอึ๊บโอเคครับผมก็สลับในไม้สุดท้ายนี้ผมชนะนะครับก็สลับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น2019เหรียญแล้วนะฮะ
ถ้าหัก 1,500 เหรียญที่เป็นต้นทุนออกเท่ากับตอนนี้เนี่ยผมได้กำไรมาประมาณ519เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคก็ถือว่าวันนี้ทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายได้สำเร็จแล้วนะครับก็ทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายได้จริงๆนะครับทะลุไปถึง519เหรียญเลยนะฮะโอเคผมเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูสักนิดนึงนะฮะว่า519เหรียญกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้คิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่ประมาณกี่บาทกันนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปที่เว็บไซต์แปลงค่าเงินเลยนะฮะชนะไม่ใช่ชนะ ผมอ่านผิดแล้วผมพูดผิดแล้วเนี่ยโอเคผมก็ทำไมมันเป็น 10,000 นี่นะฮะก็สลับนะปัจจุบันนี้นะครับ1ดอลลาร์มีมูลค่าอยู่ที่30บาทกับอีก18สตางค์นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า519ดอลลาร์นะครับกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้เมื่อคิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับไปดูกันนะฮะโอเคผมนี่เลยนะฮะกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นะครับ519ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 15,660 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นะครับถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยก็ประมาณ 15,000 บาทละกันนะฮะนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันสักนิดนึงว่าผมใช้เวลาในไลฟ์นี้ไปเท่าไหร่นะฮะยังไม่ถึงชั่วโมงนะฮะอีกครึ่งนาทีอีก30วิอีก30วินะฮะก็เท่ากับว่าตอนนี้นะครับผมเนี่ยใช้เวลาในการเทรดไปประมาณ1ชั่วโมงนะฮะก็ทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายได้สำเร็จแล้วนะฮะโอเคก็สรุปเลยนะครับวันนี้ผมทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายได้สำเร็จนะฮะภายในระยะเวลาเพียงแค่ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับสวยๆเลยนะครับวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ไวมากนะทุกทีเราจะใช้เวลากันเกินชั่วโมงใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ยเร็วนิดนึงนะเร็วนิดนึงอีก30วิจะครบชั่วโมงถือว่าทำสถิติใหม่นะฮะสำหรับวันนี้โอเคผมก็สำหรับวันนี้นะฮะผมก็ทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอจบไลฟ์นี้ไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าไลฟ์วันนี้นะครับทุกคนจะได้ความรู้หวังว่าทุกคนจะได้ประสบการณ์ดีๆจากการเทรดของผมไปนะครับและหวังว่าสิ่งที่ผมแชร์ให้ในไลฟ์นี้จะทำให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับทำให้การเทรดของทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างที่ทุกคนตั้งใจกันเอาไว้นะครับก็หวังว่าความรู้ที่ผมแชร์ให้วันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับโอเคผมสำหรับในไลฟ์นี้ขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วฮะทำกำไรถึงตามเป้าแล้วเจอกันสวัสดีครับI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.